เรื่องซีเกมก็ยังต้องว่ากันต่อไปนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีคำถามถึงว่าบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกที่เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวลีกครับเนี่ยนะฮะขยับออกไปแล้วก็มันทำให้ชลบุรีเนี่ยก็ไม่ปล่อยผู้เล่นกลับมาไม่ปล่อยผู้เล่นเข้าสู่ทีมชาตินะครับวันนี้คุณกรวีปริศนานันทกุลประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเขียนดีมากนะผมบอกเลยครับนะฮะลองไปฟังเขาดูว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างโยมีไหมมีครับเอายาวๆเลยใช่ไหมอ่ะเอากระชับกระชับแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขียนดีไม่ดีผมไม่รู้นะพี่ปูแต่ว่าผมก่อนที่ผมจะไปบอกเนี่ยผมบอกว่าพอบทสรุปมีประธานรองประธานสโมสรของชลบุรีคุณอนพสิงห์โตทองแชร์แล้วคุณอนพบอกว่าไงไหมคุณอนพบอกว่าผมในฐานะตัวแทนสโมสรชลบุรีครับสนับสนุนให้เป็นผู้นำวงการเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปบอกว่าคุณแชมป์เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอ้าวนี่จะสนับสนุนเป็นผู้นำวงการฟุตบอลไปซะแล้วนะฮะผู้นำวงการฟุตบอลมีตำแหน่งอะไรพี่ปูก็คงหนีไม่พ้นอ่ะนะฮะมีตำแหน่งเดียวนะฮะครับผมอ่านให้ฟังมีพูดว่าไงบ้างเขาบอกว่าเหตุผลจำเป็นต่างๆนะครับในการขยับโปรแกรมไทยลีกเพื่อหลบให้การแข่งขันซีเกมผมได้อธิบายไปครบถ้วนแล้วนะครับรวมถึงผลกระทบทั้งลีกการเก็บตัวทีมชาติชุดใหญ่ U23ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อตัดสินใจแบบนี้ก็ต้องเดินหน้าถูกผิดชอบไม่ชอบคงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจสิ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและอยากจะชวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คือเป้าหมายและความสำคัญของ4เกมครับนะครับเขาบอกว่าผมเข้าใจความคาดหวังของแต่ละฝ่ายที่เหรียญทองของทีมไทยชุด4เกมนะครับมันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีความภูมิใจมันคือความคาดหวังที่แบกมานั่นคือแรงกดดันที่มีต่อผู้จัดการทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับความคาดหวังการคว้าเหรียญทองของใครบางคนยิ่งใหญ่ราวกับได้ไปแข่งฟุตบอลโลกคุณกรวีแบบนี้นะถ้าเป็น20ปีก่อนผมจะให้ความเห็นด้วยแต่มันไม่ควรจะเอามาเป็นความหวังของฟุตบอลทีมชาติไทยในโลกของฟุตบอลในสมัยนี้คุณกรวีบอกแบบนี้นะครับสมัยที่มี FIFA Day เป็นตัวกำหนดการแข่งขันในระดับสากลของทีมชาติแต่ละประเทศการจัดลำดับ FIFA Rankingจะถูกคิดคะแนนต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ FIFA A-Match เท่านั้นสมัยกีฬาฟุตบอลของประเทศที่กำลังยกระดับก้าวไปสู่การเป็นกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัวแต่เรากลับข้ามไม่พ้นกับดักความสำเร็จของตัวเองพี่ปูเรามีความสุขกับความสำเร็จเฉพาะหน้าและให้มันเป็นเป้าหมายที่แสนจะยิ่งใหญ่เรายังก้าวไม่พ้นเวทีภูมิภาคเราไม่มีวันก้าวไปสู่เวทีระดับสากลได้ครับ4เกมควรจะเป็นเวทีเอาไว้สร้างดาวรุ่งสร้างระบบสร้างประสบการณ์เสริมกระดูกเพื่อก้าวไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตครับเราจะภูมิใจกว่าไหมหากดาวรุ่งของเราไปสู้กับทีมชาติประเทศอื่นๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีเราจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมหากมีนักเตะแจ้งเกิด 3-4 คนความสำเร็จเราอยู่ที่การชูถ้วยคว้าเหรียญรางวัล เหรียญทองเท่านั้นใช่ไหมความสำเร็จหน้าตามันเป็นยังไงมาจัดลำดับความสำคัญใหม่เพื่อก้าวข้ามระดับภูมิภาคไปสู่ระดับเอเชียแล้วไปในระดับโลกครับความสำคัญของเราไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้ถ้าเรายังยึดติดกับความสำเร็จเล็กๆแบบเดิมครับจบข่าวอ่ะก็เป็นมุมมองของคุณกรวีนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกท่านก็พยายามที่จะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ครับท่านก็เขียนไว้ชัดเจนว่าในระหว่างอาชีพในฟุตบอลอาชีพนะครับครับกับเรื่องของทีมชาติไทยเรื่องของผลงานไม่ใช่ทีมชาติไทยหรอกผลงานในระดับชาติครับควรจะยึดโยงอยู่กับรายการของฟีฟ่านะฮะในขณะที่รายการอย่างซีเกมเนี่ยถ้าเรามองว่ามันใช้เป็นเวทีในการสร้างดาวรุ่งในการพัฒนาผู้เล่นระดับเยาวชนมันจะดีกว่าไหมหรือจะมีความสุขอยู่กับการเป็นแชมป์ซีเกมเขาบอกว่าความสำเร็จคืออะไรผมเคยบอกว่าผมก็คิดว่าเหรียญทองของทีมชาติไทยครับคือเหรียญที่ไปคว้าถ้วยหรือเหรียญที่เราสร้างดาวรุ่งได้เราประสบความสำเร็จในการส่งดาวรุ่งไปคุณอวีพูดประมาณนี้ว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในแต่ละทัวร์นาเมนต์คืออะไรมันก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้นะครับในขณะที่ทางทีมนะฮะครับคุณนวลพันธ์เขาก็บอกว่ายังไงมันก็ต้องเอาแชมป์เพราะว่าก็ต้องเอาตัวที่ดีที่สุดไปเล่นแหละเพราะว่าทีมอื่นๆทุกวันนี้เขาก็มีข่าวทุกวันนะที่บอกว่าทีมสิงคโปร์เตรียมยังไงมาเลเซียอินโดนีเซียเตรียมยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะหน้างานเนี่ยนะฮะผู้จัดการทีมก็บอกว่ามันก็ต้องเอาคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่ง
คุณวรวีเป็นคนรุ่นใหม่ครับแน่นอนมาดามแป้งก็เป็นผู้จัดการทีมไฟแรงต้องยอมรับว่าทำฟุตบอลหญิงประสบความสำเร็จทำฟุตบอล FF ประสบความสำเร็จครับเอาทีมเอาผู้บริหารของแต่ละทีมคุยกันดีๆพี่ปูคุยให้ชัดเจนหาแนวทางกันออกมาคุณวรวีพูดทีมาดามแป้งพูดทีฮะคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีครับมันไม่จบฮะแล้วเดี๋ยวมันก็มาแบบเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยแนวทางไม่ตรงกันอ่ะแฟนบอลก็บอกอ่ะแนวทางพี่ปูไม่ตรงกับแนวทางผมคุณกรวีบอกว่า4เกมครับมองข้ามไปได้ไหมคุณแป้งบอกว่าเราอย่ามองข้าม4เกมเราต้องได้เหรียญทองมันก็แต่ว่ามันมีอยู่อันนึงหลายคนคอมเมนต์มาในช่วง 2-3 วันนี้เยอะมากนะครับอย่างอันเนี้ยนะฮะคุณอะไรเอ่ยนะครับเขาบอกว่าคือประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กกท.กกท.ต้องการเหรียญนะฮะความสำเร็จคือการเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าเนี่ยมีอยู่ 2-3 คอมเมนต์นะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ผมก็ไปถามมาให้นะฮะว่าไปถามรองผู้ว่าเลยรองผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณธนุเกียรติจันจุมว่าจริงไหมว่ากกท.ระบุว่าที่ทีมชาติไทยต้องเป็นแชมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าแรงผลักดันจากกกท.4เกมครับคุณธนุเกียรติจันจุมบอกว่าคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะเขาแจกหน้าที่ให้เราฟังซึ่งเราก็ยังงงอยู่ในระบบนะฮะว่าหน้าที่ในการส่งแข่งขันกีฬาเป็นของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยใช่ครับหน้าที่ในการสนับสนุนนักกีฬาเบี้ยเลี้ยงตัดชุดสูตรอะไรต่างๆนานาเป็นของกกท.ใช่ครับรวมทั้งเงินรางวัลเป็นระเบียบของกกท.เหรียญทอง 300,000 บาท 300,000 บาทใช่ๆเท่ากันทุกสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมได้รับความนิยมหรือว่าจะเป็นสมาคมมหาชนครับถ้าสมมุติว่าคุณทําตามกติกาคุณเก็บตัวนะครับกี่วันเขาก็จ่ายมาเบิกเบี้ยเลี้ยงเบิกเบี้ยเลี้ยงวันละ500แล้วก็ว่ากันไปนะฮะได้เท่ากับทุกคนจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับไหนก็ตามของวงการกีฬาไหนก็ตามในระเบียบนี้กกท.มีหน้าที่สนับสนุนตรงนี้เพราะฉะนั้นการจะได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญทองนะฮะกกท.ไม่ได้ไปบีบบังคับจะไม่ส่งแข่งขันกกท.ก็ไม่บีบบังคับเพียงแต่ว่าเมื่อส่งแข่งขันมันก็เป็นปกติที่องค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนเราเนี่ยเขาย่อมจะมีความหวังร่วมใช่ครับก็คือประมาณว่าอย่างสมาคมแต่ละสมาคมครับอ่ะส่งแข่งขันก็จะมีเป้าหมายของแต่ละสมาคมพี่ปูก่อนการไปซีเกมทางแต่ละเขาเรียกว่าทางแต่ละสมาคมเนี่ยก็จะมาแถลงข่าวความพร้อมของแต่ละสมาคมพี่ปูอย่างสมาคมฟุตบอลบอกว่าอ่ะเขาเป้าหมายแบบไหนสนุกเกอร์เป้าหมายแบบไหนตรงนี้เป้าหมายแบบไหนทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองเขาจะให้ประเมินให้ประเมินกันอย่างฟุตบอลจะเป็นเกรดไหนเกรด A ของกีฬาไหมที่จะลุ้นเหรียญทองแน่นอนมันหนีไม่ได้อยู่แล้วพี่ปูแต่ว่าคือมีเป้าหมายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ต้องบอกว่าคาดหวังว่าต้องได้คือส่งไปก็คือส่วนหนึ่งมันอาจจะต้องได้นะพี่ปูแต่ได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงครับอ่ะก็อันนั้นก็เป็นอันที่เราก็ไปหาข้อมูลมาให้นะพอท่านผู้ชมพูดกันถึงเรื่องของกกท.เรื่องของอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปถามมาว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าเขาคงจะพูดความจริงกับพี่ปูเป้หรอกนะรองกกท.ล้มเหลวผู้ใหญ่ไม่ปลื้มก็จบเหแล้วคือเวลาผมถามข่าวใครเนี่ยผมไม่ใช่ตำรวจที่เขาจะต้องพูดความจริงกับผมทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาพูดอย่างไรผมก็เอามาเล่าต่อให้ฟังว่าในข้อมูลที่เราได้มามันเป็นแบบนี้นะฮะส่วนใครจะจริงไม่จริงนะฮะครับอันนี้ก็ไปเราก็ไปว่าไม่ได้ก็ไปพิจารณากันเอาเองเนาะครับแล้วก็ในโครงสร้างเราอธิบายให้ฟังประมาณนี้แล้วกันใช่ครับคุณก้องบอกว่าคราวหน้าซีเกมเอาเด็กที2ที่3มาเก็บตัวไปเอาแชมป์จัดโปรแกรมดีๆครับก็อยู่ที่นโยบายนั่นแหละผมก็ยังยืนยันว่าสมมติว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีนโยบายว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเราจะใช้ซีเกมเนี่ยเป็นรายการที่สร้างนักกีฬาไปสู่ชุดยู23ในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็เอายู21ปีไปเล่นอะไรประมาณนี้นะถ้ามีนโยบายแบบนี้ก็ต้องเดินตามนี้ผู้จัดการทีมเข้ามาก็ต้องเดินตามนี้แต่คราวนี้พอมอบหมายให้คุณแป้งเขาบอกว่าครับคุณแป้งเข้ามาทำเขาเข้ามาทำทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็ต้องหวังเหรียญทองทัวร์นาเมนต์นี้อันนี้เราพูดแบบแฟร์ๆนะครับถ้าเขาไม่ได้เหรียญทองเขาก็โดนด่าอ่ะจริงป่ะโยถูกป่ะถามว่าวันนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนทําไมมาดามแป้งถึงเปลี่ยนโค้ชเอาอย่างงี้ก่อนเพราะว่าเขาเริ่มคาดหวังเขาเริ่มตั้งทงว่าต้องการเหรียญทองแล้วเขาเริ่มเขาตั้งมาดามแป้งกลัวเป้ามานานแล้วใช่แล้วเขาเริ่มกลัวแล้วว่าพี่โย่งอาจจะ
ไม่พาทีมไปเหมือนเป้าหมายพี่ปูจะไปบอกว่าจะให้พี่โย่งไปเตรียม AFF ไปเตรียม U23 อันนั้นอีกเรื่องละอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แป้งกลัวว่ามันอาจจะไม่ถึงเป้าหมายเอามาโน่มาแต่การเอามาโน่มาเนี่ยก็คิดว่าคงได้นักเตะมาชัวร์แหละแต่ทำไปทำมาไม่ได้พี่ปูแล้วมีข่าวว่านะพี่ปูเขามีข่าวว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่ามาโน่อาจจะไม่ใช่โค้ชที่ไป4เกมก็ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้โหถึงนาทีนี้มันต้องชัดเจนนะคือจริงๆแล้วผมยอมรับนะพี่ปูผมว่าการประกาศไปแล้วว่าเฮ้ยจะเอาพี่โย่งไปให้โอกาสเขาไปเลยพี่ปูเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องคุม U23 ไปชิงแชมป์เอเชียอีกรายการใหญ่กว่า4เกมอีกพี่ปูใช่เพราะรายการใหญ่กว่า4เกมรายการเล็กกว่าให้มาโน่ไปรายการใหญ่ให้พี่โย่งไปแต่คนก็พูดกันนะว่าไอ้คำว่ารายการใหญ่เนี่ยอย่างชิงแชมป์ยู23แชมเปี้ยนชิพเนี่ยคนในวงการฟุตบอลไทยอ่ะรู้ว่ามันรายการใหญ่มันเป็นระดับท็อปเอเชียหมดเลยแต่คนทั่วไปเนี่ยนะฮะครับชาวบ้านชาวช่องเค้าดู4เกมกันอยู่เพราะ4เกมมีถ่ายจากโทรทัศน์รวมกันแต่เพราะอันนี้เรื่องจริงอาพี่ปู่ไปดูนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานฟุตบอลเอเชียนครับเอาเอเชียนครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพกับฟุตบอล AFF ทูกี้ครับพี่ปู่เชื่อไหมว่าเอเชียนคัพเนี่ยไทยเจอพวกโอมานพวกอิรักพวกอะไรคนไม่เต็มคนไม่เต็มนะเพราะว่าคาดหวังไม่ได้ว่าไทยจะชนะไหมไทยเจอพม่าไทยเจอเวียดนามไทยเจอสิงคโปร์เต็มสนามทุกนัดนี่เป็นความแตกต่างนะเสพติดชัยชนะเยอะผมบอกแหมเราก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะมันเป็นความสุขนะแต่มันเป็นความสุขไงถูกถูกถูกก็นี่แหละนะฮะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะพอบอกก็รายการใหญ่อยู่23แชมป์เอเชียทำไมจะไม่รู้ครับเราอยู่วงการมาเนี่ยเรารู้ว่ารายการไหนพัฒนาฟุตบอลไทยได้นะครับแต่ว่าอันนึงก็ต้องยอมรับว่าพอกระแสที่มันโดนด่ากันเยอะเนี่ยนะครับส่วนนึงก็มาจากว่าคนที่เขาไม่ได้ติดตามในประจำเขาก็เห็นว่าอ่ะผมถามว่าลอง4เกมเนี่ยนะฮะตกรอบแรกคนไม่ถามหรอกว่านี่คือนักเตะมาจากชุดไหนหรืออะไรยังไง19ปีหรือใครไม่รู้หรอกทำไม่รู้หรอกนะครับครับเขาก็จะบอกว่าอ๋อทีมไทยเดี๋ยวนี้ตกต่ำเหรอมันเป็นแบบนี้ถูกครับอันนี้มันถูกอะไรพี่ปูคือเมื่อไหร่ที่ผลงานมันไม่สักเซสมันไม่เสถียรฟุตบอลชนะมีความสุขหมดใช่ใช่พอฟุตบอล19ปีแพ้เวียดนาม 0-1 ฮะซาบาร์โดนด่าบอกว่าอ๋อก็ตัวนั้นมันทำไม่ได้ตัวนี้มันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมไม่เรียกตัวสำรองไปเหมือนเวียดนามคือมันมีต้องบอกว่ามันมีด้านลบไปหมดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไทยยังไม่ก้าวข้ามเขาเรียกว่าอะไรพี่ปูต้องการความสำเร็จทุกรายการให้เหมือนกันพูดยากพูดยากนะฮะพูดยากนะครับอ่ะก็เมื่อเขาตัดสินใจแบบนี้ก็เอาใจช่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมชุดไหนก็ตามนะครับก็แน่นอนไปแข่งขันก็อยากจะชนะได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ชนะขอให้เราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างใช่ครับได้ผู้เล่นใหม่ๆก็ดีได้วิธีการเล่นก็ดีหรืออะไรเพื่ออนาคตของฟุตบอลไทยต่อไปใช่ครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ